ดูเอกสารหน้า44นั้นเนื้อหาในนี้ก็เป็นอินทิกรัลนะอาจจะมองเป็น2ชั้นแบบแคลคูลัส2หรือ3ชั้นแบบแคลคูลัส3ก็ได้นะรูปทรงตันนะอยู่ภายในทรงกระบอกนะคำพูดนี้ก็ต้องใช้ความรู้บทที่1นะเรื่องพื้นผิววงกลมรัศมี1จุดศูนย์กลาง00เนี่ยอยู่บนพื้นละภาพจริงอยู่ที่นี่นะแต่นี้พอเป็นทรงกระบอกก็แปลว่าหน้าตัดเป็นวงกลมยาวตลอดแท่งเลยนะลักษณะอย่างนี้ต่อไปบอกอยู่ใต้ระนาบแล้วก็วาดรูปอิงสายตาระนาบแซดเท่ากับ4นะความหมายคือหน้าตัดเป็นวงกลมตัวเนี้ยอยู่เหนือพาราโบลอยด์นะ x 0 y 0 z 1รูปเนี่ย x 0 y 0 z 1แต่ถ้า z เป็น0พื้นก็เป็นวงกลมรัศมี1นะลักษณะนี้ก็เป็นพาราโบลอยด์วาดรูปคร่าวๆที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าปริมาตรทรงตัน e เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ใต้ระนาบ z เท่ากับ4นะอยู่เหนือพาราโบลอยด์ก็แปลว่าทรงตันอยู่บริเวณนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยนะเป็นโจทย์ที่มาจากประยุกต์เรื่องมวลโมเมนต์นะเนื้อหาที่เราเรียนกันนะเอาแค่ปริมาตรเฉยๆนะถึงแม้จะเป็นภาษามวลเนี่ยนะครูก็เอาโจทย์ข้อนี้มาทบทวนเรื่องการหาปริมาตรเฉยๆนะไม่ถึงขั้นบอกความหนาแน่นโมเมนต์เซนทรอยด์แบบฟิสิกส์ไม่เอาถึงขั้นนั้นนะเอาแค่ปริมาตรแต่ในเรื่องของพื้นผิวเนี่ยจำเป็นจริงๆเพราะว่าบทสุดท้ายเราเรียนอินทิเกรตตามผิวเนี่ยพอทรงตัน e มีผิวกี่ด้านอะไรบ้างเนี่ยปัญหาข้อนี้ต้องตอบว่าผิวด้านบนหน้าตัดเป็นวงกลมผิวด้านล่างเป็นพาราโบลอยด์ผิวด้านข้างเป็นทรงกระบอกตรงนี้จำเป็นจริงๆเนี่ยการหามวลนะตัวนี้ไม่เอาเลยนะนะก็จะให้ฟังก์ชันมาเลยว่ากำหนดฟังก์ชันที่จะอินทิเกรตคือนะแล้วก็ให้หาค่าอินทิเกรตกันนะอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะเพราะความรู้ก็ต้องใช้เนี่ยพิกัดเชิงขั้วมาช่วยโดเมนบนพื้นนะย้อนกลับไปที่หน้า44นิดหนึ่งในภาพนี้เนี่ยนะถ้าเราใช้พิกัดเชิงขั้วในแคลคูลัส2มาช่วยนะก็แปลว่าค่า r เปลี่ยนค่าจาก0ไปชนขอบด้านนี้ r มีค่าเป็น1นี่ลิมิตของตัว r มุมเปลี่ยนค่ายังไงนะมุมเปลี่ยนค่าจากนี่เซต้าเท่ากับ0ครบรอบนะเซต้าเป็น2พายค่า z เปลี่ยนค่ายังไงต้องย้อนกลับไปดูภาพจริงนะในบริเวณของทรงตัน e นั่นน่ะค่า z เนี่ยยืนบนพื้น z ที่มีค่าน้อยอยู่ที่นี่ z มีค่าเป็นนะ1ลบx กำลัง2ลบ y กำลัง2แต่ x กำลัง2บวก y กำลัง2มันคือ r กำลัง2เพราะฉะนั้น z ก็เปลี่ยนค่าจาก1ลบ r กำลัง2ชนหลังคาด้านบน z มีค่าเป็น4นะนี่คือการเขียนลิมิตของการอินทิเกรตมุมนอกสุด0ถึง2พาย
R เปลี่ยนค่ายังไงเปลี่ยนค่าจาก0ถึง1ฟังก์ชันตัวนี้นะก็เน้นอีกทีนะไม่ประยุกต์มวลหรอกนะกำหนดฟังก์ชันและอินทิเกรตเลย Z เปลี่ยนค่ายังไง Z ด้านน้อยอยู่บนหลังคาพาราโบลอยด์ Z ด้านมากอยู่บนระนาบ Z เป็น4เวลาเปลี่ยนจากพิกัด x y z นะหรือมองง่ายๆคือ dv เนี่ยอย่าลืมตัว r ด้วยนะส่วนที่เหลือนี่ไม่อ่านให้ฟังนะไปฝึกอินทิเกรตกันหน้า46นะสัญลักษณ์อินทิเกรตนะ3ชั้นเราจะต้องเขียนบริเวณอินทิเกรตนะถ้าจะสลับตัวแปรเนี่ยต้องเขียนบริเวณให้เป็นก่อน x อยู่ในช่วงลบ2ถึง2เราก็เขียนเส้นตรงก่อน x เป็น2เส้น1 x เท่ากับลบ2เส้น1บนพื้นระนาบ xy ต่อไปพอเจอค่า y dy ตัวนี้นะเราก็ต้องมองว่า y เท่ากับ square root 4 ลบ x กำลัง2ด้านมากด้านน้อย y เท่ากับลบ square root 4 ลบ x กำลัง2ความหมายก็คือเนี่ย y เท่ากับจะบวกลบ square root 4 ลบ x กำลัง2มันก็คือ y กำลัง2เท่ากับ4 ลบ x กำลัง2นะก็คือวงกลมรัศมี2บนพื้นนั่นเองจากเงื่อนไขนี้เนี่ยให้มาเขียนวงกลมบนพื้นวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2บนพื้นเนี่ยอันนี้ก็มาจากขอบเขตของ x กับ y 2ตัวนี้คู่กันป่ะบนพื้นคือวงกลมรัศมี2ต่อไป dz มองยังไงนะ z เป็น2ตัวนี้มองง่ายก็คือด้านบนปิดด้วยระนาบ z เป็น2ตอนสอบใช้ดินสอเตรียมทดเลขเลยนะพอเราเห็นระนาบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขอบตัวนี้วาดจริงก็คือขอบวงกลมรัศมี2ตัวนี้มาจากไหนก็ดูเงื่อนไขนี่ z นะเท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2 z เท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช้ความรู้บทที่1นะกลวยกลมตรงนะเราก็วาดภาพแต่นี้เราก็มาต้องตัดสินใจอีกทีนึงว่าบริเวณอินทิเกรตนั้นน่ะนะมันอยู่ภายในสีฟ้าหรืออยู่ระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้านะจากเงื่อนไขนี้นะ z ด้านน้อยอยู่บนขอบของกลวยสีฟ้า z ด้านมากอยู่บนระนาบ z เป็น2ก็แปลว่าบริเวณของการอินทิเกรตเนี่ยอยู่ภายในบริเวณสีฟ้าเนี่ยงั้นถ้าเราจะอินทิเกรตเนี่ยหรือจะเปลี่ยนลำดับการอินทิเกรตนั้นน่ะก็ต้องดูเงาบนพื้นเงาบนพื้นใช้ความรู้แคลคูลัส2นะเงาบนพื้นสีเหลืองเนี่ยนะพอใช้ความรู้แคลคูลัส2ก็บอกว่าวงกลมรัศมีนะตรงนี้ต้องเป็น2กำลัง2เดี๋ยวขอโทษเงาบนพื้นนะก็เขียนให้ชัดอีกทีนึงนะเดี๋ยวเผลอขอบตัวนี้มาแตะที่นี่เนี่ยนะมันเป็นวงกลมรัศมีรูท2แค่นั้นนะเพราะว่าขอบตัวเนี้ยนะพอ z เท่ากับ2 z เท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ย z เท่ากับ2พอยกกำลัง2ก็กลายเป็นวงกลมรัศมี4เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถัดไปถ้าตัวนี้เป็น2เนี่ย
ะแก้ตัวเลขในเอกสารนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นวงกลมขยายมาถึงนี่นะวาดรูปข้อนี้ไม่ตรงกับรัศมี R นะเดี๋ยวสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณจะเขียนพิมพ์เอกสารหน้านี้ให้ใหม่ส่งทางไลน์นะข้อนี้ข้ามไปก่อนนะเพราะว่ารูปด้านนี้มันแตะขอบที่2รูปด้านนี้มันแตะไม่ถึงนะหน้า46ขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวพิมพ์ให้ใหม่ทางไลน์หน้านี้ก็เหมือนกันนะคือภาพมันไม่ตรงกันนะข้ามไปก่อนนะสามหน้านี้เรื่องเดียวกันเลยนะเดี๋ยวขอแก้เอกสารก่อนแล้วค่อยพูดต่อไปเอกสารที่ใช้คือตัวนี้อ่ะเตรียมกันก่อนดูชื่อไฟล์ให้ดีส่งไปเมื่อวันอังคารเนี่ยนะอ่ะดูเอกสารให้ตรงก่อนก่อนเรียนโดยใช้เอกสารอันนี้นะ14กันยานะแล้วก็เวลา 13:11 เนี่ยมาดูหน้านี้กันก่อนเนื้อหาที่จะสอบเนี่ยเนื้อหาที่จะสอบนะใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวถามท้ายชั่วโมงนะยังไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวถามท้ายชั่วโมงวันอังคารอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันพฤหัสหน้านะวันรับปริญญางดสอนนะพองดสอนก็ถามทางหลายกลุ่มอ่ะมาดูเนื้อหาที่สอบการหาสมการทรงกลมนะถ้าเขียนในวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่าแปลว่าจุฬาสั่งให้ครูออกก็สอบเรื่องนี้นะก็ไปดูนะอยู่ในคลิปเรื่องการหาสมการทรงกลมทรงกระบอกและกลวยนะพออยู่ตรงนี้นะก็แปลว่าต้องออกข้อสอบด้วยนะการหาสมการกลวยทรงกระบอกนะแต่บอกว่าข้อหนึ่งนี่ต้องออกทุกเรื่องเป็นคำถามตรงไปตรงมาไหมนะอาจจะไปถามผสมอยู่ในข้ออื่นนะทรงกลมทรงกระบอกกลวยนะข้อ2นะทุกคนต้องหาพื้นผิวเกิดจากการหมุนเป็นนะบางข้อสอบอาจจะเป็นนะแสดงวิธีทำหรือเติมคำตอบเฉยๆนะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเติมคำตอบเกินครึ่งนะไม่ต้องแสดงวิธีทำระมัดระวังเติมคำตอบให้ถูกนะข้อ3นะต้องเขียนภาพพื้นผิวเป็นนะภาพพื้นผิวกลวยพาราโบลอยด์เนี่ยจัดรูปแบบมาตรฐานนะอันนี้ก็เข้มงวดในข้อสอบนิดนึงนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขียนตามใจเดี๋ยว100คนเขียนได้100แบบอ่ะนะดูในโจทย์ให้ดีว่าสั่งให้เขียนในรูปแบบมาตรฐานยังไงข้อ4นะหาอนุพันธ์ระบุทิศทางนะเกรเดียนต์ของฟังก์ชันนะในข้อ4คำถามจะเยอะนะค่าสูงสุดต่ำสุดนะอนุพันธ์ในทิศทางอะไรเนี่ยถึงจะมีค่ามากสุดทำนองข้อ5นะอนุพันธ์ย่อยธรรมดานะ z ในเทอม xy นะหรืออนุพันธ์ย่อยในเทอมของอนุพันธ์นิยามโดยปริยาย2ตัวแปร3ตัวแปรข้อ6นะต้องหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์เป็นนะข้อ6เดี๋ยวก็จะชัดเจนที่จะ
เรียนกันในเอกสารเนี่ยนะเอกสารที่จะสอนถัดไปก็ถือว่าทบทวนเตรียมสอบละหาฟังก์ชันนะค่าสูงสุดต่ำสุดโดยวิธีตัวคูณลากรานแล้วก็ตัวคูณลากรานเอาแค่2ตัวแปรข้อ7นี่เยอะหน่อยหนึ่งนะอินทิเกรต3ชั้นนะโดเมนเป็นกล่องนะโดเมน S ใดๆนะข้อ8นะเปลี่ยนตัวแปรอินทิเกรต2ชั้นนะถ้าเป็นพิกัดเชิงขั้วนะ R เซต้าอ้างใช้เลยจาโคเบียนคือ R ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะแต่ถ้าจาก XY ไปเป็น UV นะต้องหาจาโคเบียนด้วยการสอบกลางภาคนะขีดบึกให้ชัดเลยเอาแค่นี้นะเนื้อหาตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งถึงนะก็ขอเรียกหมายเลขคลิปก็แล้วกันนะ 4.1 4.2 4.3 นะแล้วก็เวลาสอบเนี่ยอินทิเกรตบางครั้งก็วัดผลแค่เขียนลิมิตของการอินทิเกรตเป็นนะไม่เน้นอินทิเกรตยุ่งยากเขียนลิมิตให้เป็นเนี่ยลิมิตหัวท้าย dx dy dz เปลี่ยนยังไงเนี่ยอ่ะกลับมาที่เอกสารนะขอเรียกว่าทบทวนเตรียมสอบนะตัวนี้หน้าที่1นะการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะในบางครั้งก็เอาเงื่อนไขของฟังก์ชันมาช่วยนะข้อ1นี้เนี่ยฟังก์ชันตรีโกณไซน์นะใช้ความรู้ว่ามีค่าระหว่างลบ -1 กับ1เท่านั้นนะก็แปลว่า1เนี่ยนะเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์นะการที่ไม่เขียนโดเมนมาก็แปลว่าโดเมนคือจำนวนจริง r cos r ทั้งหมดเลยเนี่ยฟังค่าสูงสุดคือ1แน่นอนนะที่ตำแหน่งไหนบ้างนะเราเรียนอย่างง่ายคือก็ขอให้เลือกเป็นก็พอนะตอนที่ x เป็น1นะหรือ y เป็น π ส่วน2เนี่ย x เป็น1และ y เท่ากับ π ส่วน2มีอันอื่นอีกไหมมีเยอะมากนะเราเลือกสลับกันว่า y เป็น1 x เป็น π ส่วน2ก็ได้นะเพราะคำถามนี้เนี่ยอาจจะถามแค่ว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์ของ f คืออะไร1นะถ้าถามว่าจุดที่ไหนบ้างนี่คำตอบเยอะมากค่าต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรฟังก์ชันตรีโกณไซน์ต่ำสุดที่เป็นไปได้คือลบ -1 แล้วก็มีหลายที่นะเลือกที่ใดที่1ก็พอละต่อไปข้อ2นะถ้าจำได้นะตอนแคลคูลัส1อะabsolute x อนุพันธ์หาค่าไม่ได้ใช่ไหม absolute y หาค่าไม่ได้ตรง y เป็นศูนย์ทำนองพอเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรในหน้าที่2นี่ก็นะวาดรูปให้ดูเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรนะต่ำสุดคือลบ -1 สูงสุดคือ1นะมีหลายที่ก็เอาไว้สอนหนังสือว่าสูงสุดมีหลายที่ตามสันของมันพวกนี้นะเอาตอบได้แบบเมื่อกี้พอละข้อ2นะหน้าที่3ขนาดนี้ฟังก์ชันตรงหน้านะถ้าใช้อนุพันธ์นะเกรเดียนต์เป็น0ใช้ไม่ได้เนี่ยหาอนุพันธ์ไม่ได้ก็ใช้เหตุผลว่า absolute มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือ0สูงสุดสมบูรณ์ไม่มีต่ำสุดสมบูรณ์เป็น0เกิดตอนไหนก็ตอนที่ x เป็น0และ y เท่ากับ0เท่านั้น
เอาเหตุผลเฉพาะตรงหน้าเนี่ยเป็นตัวตอบนะกราฟตัวนี้นะจริงๆแล้วเราวาดไม่ได้หรอกนะนี่เรียนหนังสือก็เลยวาดให้ดูนะเป็นปลายแหลมนะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมปลายแหลมอยู่ด้านล่างนะอันนี้ก็วาดรูปให้ดูให้เฉยใช้เหตุผลว่า absolute มากกว่าหรือเท่ากับ0 absolute y มากกว่าหรือเท่ากับ0 0จึงเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์สูงสุดสมบูรณ์ไม่มีนะดังข้อนี้ถ้าเติมคำในช่องว่างต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรก็ตอบ0อย่างเดียวข้อ3เนี่ย absolute x บวก y เนี่ยก็ใช้เหตุผลค่าสมบูรณ์อีก absolute x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยต่ำสุดสมบูรณ์เป็น0สูงสุดสมบูรณ์ไม่มีเนี่ยต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยที่จุดไหนบ้างมีเยอะ0 0ก็ได้1 0ก็ได้1 1ก็ได้นะเพราะถ้าคำถามแบบนี้อาจจะถามแค่ต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรเนี่ยที่จุดไหนบ้างเห็นไหม100คนตอบได้100แบบนะคนที่100ก็ตอบว่า100คอมม่า-100นะมีเยอะก็แปลว่าจุดที่ให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือในแนวเส้นตรงที่เป็นรอยตัดนี่นะอันนี้แค่วาดรูปให้ดูเฉยสอบจริงทำได้แค่นี้พอนะตามสุดสมบูรณ์คืออะไรในหน้าที่5นะข้อ3ข้อ4อธิบายไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคริติคอลพอยต์นะก็จุดที่ให้ค่าต่ำสุดข้อ1นะจุดที่ให้ค่าวิกฤตมีอะไรบ้างทบทวนกันเกรเดียนเท่ากับ0หรือเกรเดียนไม่มีค่าก็คือ curve f by curve x curve f by curve y หาค่าไม่ได้ส่วนคำว่าเกรเดียนเป็น0นี้ก็ต้องดูให้ดีนะว่าถ้าฟังก์ชัน2ตัวแปรก็หมายถึง curve f by curve x เป็น0 curve f by curve y เป็น0มาดูข้อ1กับข้อ2กันเคอร์ f by เคอร์ x นะตอนนี้คือพิมพ์โดยใช้เครื่องคิดเลขนะก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d นะเพราะฉะนั้นเวลาเราทดเลขปกติก็เคอร์ f by เคอร์ x ใครเขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วไม่งงก็ใช้ได้นะอาจจะเขียนเร็วขึ้นหน่อยนึง2x บวก4 dip เท่ากับ y นะ 2y ลบ8นะอันนี้คือทดเลขไว้แค่นั้นนะแก้สมการเป็น0แก้สมการเป็น0ได้จุดวิกฤตคือเนี่ยทำงานแค่นี้เองนะโจทย์ข้อนี้ถามว่าจุดวิกฤตคืออะไรจุดวิกฤตคือต้องตอบเป็นพิกัดจุดนะลบ2 4จุดวิกฤตคือจุดลบ2 4คำถามแค่นี้ก็ตอบแค่นี้นะส่วนภาพนี้ก็ให้เห็นว่าจุดวิกฤตในที่นี้ให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ข้อ2หน้าที่7เนี่ย z เท่ากับx กำลัง2ลบ y กำลัง2เนี่ยถ้าถามว่าพื้นผิวชื่ออะไรก็อ่านม้านะตอบเลยอ่านม้านะไม่ต้องนึกชื่อยาวๆนะไฮเปอร์โบลิกพาราโบลอยนะเดี๋ยวเรียกชื่อผิดเรียกมันพื้นผิวอ่านม้าหาจุดวิกฤตขณะนี้ก็ curve f by curve x คือ 2xคือ f by curve y คิดเลขแล้วคือลบ 2y เป็น0เมื่อไหร่เป็น0ที่จุด0 0ที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตคือจุด0 0นะตอนนี้ก็ทำโจทย์ด้วยทบทวนด้วยนะจุดวิกฤตเป็นจุดที่อาจจะให้ค่า
สูงสุดสัมพัทต่ำสุดสัมพัทหรือสรุปไม่ได้เนี่ยจุดวิกฤตในตัวอย่างข้อนี้เป็นจุดอ่านมาไม่เป็นทั้งสูงสุดสัมพัทธ์ไม่เป็นทั้งต่ำสุดสัมพัทธ์นะจุดวิกฤตมี3เหตุผลในที่เป็นไปได้นะสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์หรือจุดอานมาข้อ3หน้าที่8คำถามเดิมเมื่อกี้นี่นะนะแต่ก็ถามว่าเป็นจุดวิกฤตหรือไม่นะก่อนหน้านี้นะเป็นคำถามว่าสูงสุดสมบูรณ์คืออะไรมีหรือไม่ต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรมีหรือไม่แต่โจทย์ขณะนี้เนี่ยถามว่าจุดวิกฤตมีหรือไม่มีคืออะไร Absolute x เนี่ยใช้ความรู้แคลคูลัส1ว่าเมื่อ x เข้าใกล้0อนุพันธ์หาค่าไม่ได้นะใช้ความรู้แคลคูลัส1ตอบเลยนะไม่ต้องแสดงว่าลิมิตทางซ้ายเป็น1ลิมิตทางขวาเป็นลบ1ไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นน่ะนะอนุพันธ์ไม่มีค่าละนะพออนุพันธ์ไม่มีค่านะ y ไปอะไรก็ตามตรงนี้ไม่มีค่านั่นน่ะก็แปลว่านะจะคิดในเทอมของ x หรือคิดในเทอมของ y ที่จุด0 0อนุพันธ์ไม่มีค่าอนุพันธ์ไม่มีค่าก็เป็นจุดวิกฤตด้วยนะเงื่อนไขของเขาว่าจุดวิกฤตคือเกรเดียนต์เป็น0หรืออนุพันธ์ที่จุดนั้นไม่มีค่าอนุพันธ์ที่จุดนั้นไม่มีค่าหมายถึง curl f by curl x ไม่มีค่าหรือ curl f by curl y ไม่มีค่าก็ได้นะแล้วคำตอบข้อนี้จุดวิกฤตมีที่เดียวคือจุด0 0ข้อ4นั้นabsolute x บวก y นะถ้าถามว่าต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรตอบไปแล้ว0แต่ถ้าจุดวิกฤตมีเยอะมากนะที่ขอบของระนาบตัดกันตัวเนี้ยนะเป็นจุดวิกฤตหมดเลยนะนั้นข้อ4จุดวิกฤตมีกี่ที่อะไรบ้างบอกอยู่บนเส้นตรง x บวก y เท่ากับ0ในหน้าที่10นะในหน้าที่10ให้หาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์และจุดอานมานะคำว่าจุดอานมาก็หมายถึงจุดที่ไม่เป็นทั้งสูงสุดหรือต่ำสุดหลักคิดก็คือเอาเงื่อนไขนี้ไปหาเกรเดียนต์ก่อนเกรเดียนต์ f ตอนนี้ทบทวนนะ curl f by curl x curl f by curl y นะแก้สมการเป็น0นะหรือไม่มีค่าอ่ะดูหน้าถัดไปกันตัวนี้คือฟังก์ชันนะดูสัญลักษณ์ตัวนี้ให้คุ้นเคยหน่อยนะเพราะว่านะใช้เครื่องคิดเลขแล้วพิมพ์บอกมาอันนี้คือ curl f by curl x นะคือเขียนกำกับไว้นี่คือ dip เท่ากับ x นี่คือ dip เท่ากับ y นะตัวนี้ dip เท่ากับ x 2ครั้งตัวนี้ dip เท่ากับ y 2ครั้งตัวนี้เหมือนกันดิฟเทียบกับ x y หรือดิฟกับ y x มีค่าเท่ากันจุดวิกฤตเนี่ยเอาเงื่อนไขนี้มาแก้สมการเท่ากับ0พอได้จุดวิกฤตครบถ้วนแล้วนะเอาเงื่อนไขอนุพันธ์ดับที่2มาตรวจสอบว่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์นะต้องท่องจำเลยนะพูดว่าท่องจำให้แม่นยำเลยนะ A B B C determinant ของมันนะ A C ลบ B กำลัง2นะเป็นบวกคืออะไรเป็นศูนย์คืออะไรเป็นลบคืออะไรจำเงื่อนไขในการสรุปผลให้แม่นยำ
นะตอนนี้เรียนหนังสืออยู่นะคือก็คิดเลขเตรียมไว้นะแต่จริงๆเราไปคำนวณข้างหน้าก็ได้ได้ A B C เป็นตัวเลขจริงๆแล้วค่อยคำนวณก็ได้นะอันนี้สอนหนังสือนะเขาก็เลยพิมพ์สูตรรอไว้ก่อนแค่นั้นเองในหน้าที่12นะจุดวิกฤตจุดที่1นะหมายถึงเราแก้สมการหาจุดวิกฤตได้ครบถ้วนละจุดที่1นะ D มีค่าเป็นลบ16เขียนไว้นิดหนึ่งคำว่า D ในที่นี้เนี่ยหมายถึง determinant ของ A B B C หรือในทฤษฎีตอนที่เราเรียนก็คือ A C ลบ B กำลัง2หมายถึงตัวนี้นะ D ตัวเนี้ยดีติดลบนะสูงสุดหรือต่ำสุดนะดีเป็นบวกนะตัวนี้คือตัว A ที่เราเรียนกันนะ A เป็นบวก D เป็นบวกต่ำสุดสัมพัทธ์นะเงื่อนไขถัดไปที่จุดนี้ A เป็นบวก D เป็นบวกหมายถึง determinant นะต่ำสุดสัมพัทธ์ดีติดลบสรุปไม่ได้จุดอันม้าเอาเงื่อนไขที่เราเรียน A B C D นะ A มากกว่า0 A C ลบ B กำลัง2มากกว่า0สรุปนะต่ำสุดสัมพัทธ์ A น้อยกว่า0AC ลบ B กำลัง2มากกว่า0นะสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็ถ้า AC ลบ B กำลัง2น้อยกว่า0ก็อาจจุดอันม้าหน้าที่13เนี่ยโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุดละจงหาระยะทางสั้นที่สุดจากจุด x 0 y 0 z 0ไปยังระนาบนะสูตรระยะทางจากจุดไปยังระนาบนะใช้ความรู้แคลคูลัส2นะสูตรนี้นะอันนี้คือระยะทางจากจุด x 0 y 0 z 0ไปยังจุด x y z ถัดไปทัดนี้นะ c กำลัง c คูณบนล่างนะนี่อยู่นอกวงเล็บ c ในวงเล็บแล้วนะc z มีค่าเป็นตัวนี้มาจากไหนนะใช้เหตุผลว่ามันอยู่บนระนาบc z 0มาเป็นตัวนี้ใช้เหตุผลว่ามันอยู่บนระนาบถัดไปจัดรูปพีชคณิตเฉยๆนะจากเดิมมีตัวแปร z อยู่ขจัดตัวแปร z ไปแล้วเหลือแต่ตัวแปร x y ที่ครูวงสีแดงขนาดนี้นะx y เป็นตัวแปร c เป็นตัวเลขนะ a b c เป็นตัวเลขมาจากระนาบ
x 0 y 0มาจากจุด x 0 y 0บรรทัดบนสุดขณะนี้มองเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรละเพราะฉะนั้นโจทย์ประยุกต์ก็จะยากนิดนึงต้องสร้างสูตรกันเรียกชื่อและฟังก์ชัน fxy หาจุดวิกฤตก่อนนะก็หาเกรเดียนต์เป็น0จะเกรเดียนต์เป็น0ได้ก็ต้องหาเคอร์ f by เคอร์ x เคอร์ f by เคอร์ y เนี่ยหาสูตรออกมาละแก้สมการตัวนี้เป็น0นะแล้วในหน้า13นะพอได้จุดแก้สมการหาเกรเดียนต์เป็น0ได้จุดวิกฤตได้ระยะทางสั้นสุดเลยนะแต่นี้จะยากนิดนึงก็เป็นตัวแปรหมดเลยเนี่ย a b c เนี่ยตัวแปร a b c d ยังมีตัวแปร x 0 y 0อีกเนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงหน้า14กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่มีฝานะอันนี้ก็คล้ายกับที่สอนไปในเนื้อหาขณะนั้นนะให้หาปริมาตรมากสุดที่เป็นไปได้นะในที่นี้นะคือทำโจทย์แบบง่ายก่อนก็คือสมมุติ S เป็นเลข73นะอันนี้เน้นสอนหนังสือก็ทำโจทย์แบบง่ายก่อนปริมาตรกล่องกว้างคูณยาวคูณสูงนะ xy แล้วก็คูณสูง v คือ xyh นะมีด้านทั้งหมด5ด้านเพราะว่าเขาไม่เอาฝาด้านข้าง 2xh 2yh นะพื้นคือ xy รวมกันเป็น73นะตอนนี้คือสมมุติเลข73เพื่อให้เข้าใจง่ายแค่นั้นนะความสูงเนี่ยจัดรูปแล้วเพราะ fxy เนี่ยก็มองเป็น x คูณ y ตัวความสูงถูกแทนด้วย xy ไปแล้วนี่คือฟังก์ชัน2ตัวแปรที่ต้องการหาค่าสูงสุดต่ำสุด curl f by curl x ได้สูตรออกมาแล้ว curl f by curl y เนี่ยที่เราทำขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือต้องการหาเกรเดียนต์เป็น0นั่นเองหาจุดวิกฤต x บวก y กําลัง2ไม่เป็น0หรอกเพราะมันเป็นตัวหาร y เป็น0เราก็ไม่นับเพราะว่า y เป็น0มันก็ไม่เกิดกล่องสิ z เป็น0เราก็ไม่เอาเดี๋ยวมันไม่เป็นกล่องก็สนใจเฉพาะพจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0เพราะการแก้สมการจริงก็เอาของชิ้นนี้มาหาค่า xy เพราะงานในส่วนนี้เนี่ยจะยากตรงแก้สมการละนะการแก้สมการเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ทุกคนต้องฝึกทำแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวทำงานตอนสอบคิดเลขไม่ทันแก้สมการแล้วนะตรงนี้ต้องฝึกทำงานนะนะตอนนี้สอนทบทวนแล้วได้ x เท่ากับ yนึกง่ายๆจับลบกันมันกลายเป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2แต่ x บวก y ไม่เป็น0 x ลบ y ก็ต้องเป็น0พอ x เท่ากับ y เนี่ยก็มาแก้สมการต่อหาค่า x ต่อจากไหนก็ต่อจากนี้ไงเนี่ย x เท่ากับ y แล้วเนี่ยได้ x เป็น square root 73ส่วน3ได้ x ได้ y แล้วเพราะมันเท่ากันนะ x กับ y เท่ากันก็ไปแทนค่าหาส่วนสูงนะโจทย์ประยุกต์นั้นน่ะนะพอได้จุดวิกฤตมาแล้วนะได้ค่าสูงสุดเลยนะคือตั้มค่าต่ำสุดอ่ะเขามักจะมองว่าค่าต่ำสุดปริมาตรเป็น0นะ x เป็น0ปริมาตรก็เป็น0เพราะฉะนั้นพอได้ x ได้ y แล้วแทนค่าหาส่วนสูงนะได้ปริมาตรมากสุดเลยนะโจทย์ประยุกต์พอได้จุดวิกฤตก็มาแทนค่าเลย
นะพอ S เป็น73เนี่ยนะก็แค่ให้เข้าใจง่ายพอติดตัวแปรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น square root A ส่วน root 3อันนี้ก็ติดตัวแปร S แค่นั้นเองในหน้า15คำอธิบายเหมือนเดิมเลยนะหมายถึงว่าเป็น S ใดๆละนะ X คิดเหมือนกันคือ Y พอได้ XY ก็ได้ส่วนสูงนะปันปริมาตรมากสุดเป็นสูตรละนะ S ส่วน6นะบางใครจะเอาข้อสรุปจากตัวอย่างนี้ไปตั้งเป็นทฤษฎีไว้ใช้ประยุกต์นะวิชาอื่นนะเคมีฟิสิกส์อะไรก็ตามนะกล่องนะปริมาตรมากสุดคือ S ส่วน6นะกล่องไม่มีฝานะหน้า16นะมีเชือกยาว L นะกั้นพื้นที่นะให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพอเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็แปลว่านะมีสองแนวขนานกันนะอีกด้านหนึ่งนะยาวเท่ากันนะสี่เหลี่ยมคางหมูนะเชือกยาว L ล้อมที่ดินริมแม่น้ำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าจั่วขอโทษสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะอาดานี้มันถึงเท่ากันนะโดยแม่น้ำเป็นด้านคู่ขนานด้านหนึ่งนะโจทย์ประยุกต์เนี่ยอ่านแล้วจะงงมากนะสมมติก็อ่านมาถึงที่ครูขีดเส้นใต้เลยนะเข้าสอบร้อยคนริมน้ำต้องใช้เชือกด้วยไหมนะเวลาเป็นข้อสอบบางทีครูต้องเติมตัวนี้เหมือนกันนะด้านที่ติดแม่น้ำห้ามใช้เชือกนะบางทีอาจต้องพูดอย่างนั้นอ่ะนะให้หาพื้นที่สูงสุดที่สามารถล้อมได้นะนะเวลาเป็นโจทย์ข้อสอบนะถ้าคลุมเครือยังไงนะถ้าครูพบเห็นก่อนเป็นข้อสอบจริงก็จะพูดให้ชัดนะแต่ถ้าอ่านแล้วนะครูคิดว่าชัดแล้วนิสิตยังอ่านแล้วงงๆนะทำเลยนะครูก็ตรวจตามที่เราเข้าใจอ่ะนะสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้นะสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ Y ทรายข้ามฉากนะทรายข้ามฉากทรายวายก็ข้ามฉากคอสชิดฉากนะพื้นที่คิดยังไงเศษ1ส่วน2นะคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะด้านนี้ L ลบ 2x ด้านนี้ L ลบ 2x แล้วบวกเพิ่มอีก 2W มันมีตัวนี้2ด้านนะมี2ด้านสูงนะอันนี้ก็มาจากสูตรพื้นที่นะ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานต่อไปหาค่าสูงสุดต่ำสุดและ A จัดรูปแล้วนะจะเหลือ2ตัวแปรตัวแปรความสูงแทนค่าไปละเราก็เอาของชิ้นนี้เนี่ยไปเรียกชื่อเป็น fxy นะไปเรียกฟังก์ชัน fxyหาเกรเดียนนะแก้สมการเท่ากับ0ฟังก์ชัน fxy นะ curve f by curve x curve f by curve y นะเดี๋ยวเอกสารบางหน้าถ้าคุณลืมเขียนแบบชัดเจนอย่างนี้ก็สัญลักษณ์ตัวนี้นะ curve f by curve x curve f by curve yนะคือเตรียมเอกสารสอนโดยใช้เครื่องคิดเลขนะแล้วก็จะได้ไม่เขียนลายมือผิดนะแก้สมการเป็น0ตัวเป็น0งานในส่วนนี้นะถ้าบอกว่าเนื้อหาวิชาก็มีส่วนที่ยากบ้างอ่ะนะแก้สมการแล้วได้
y มีค่าเป็น pi ส่วน3เนี่ยเดี๋ยวขอวงไว้ก่อนอันนี้คือแก้สมการโดยใช้เครื่องคิดเลขได้จุดวิกฤตได้นะต้อง y เป็น60องศานะ x มีค่าเป็น l ส่วน3แวนล้อมรอบพื้นที่ได้มากสุดก็คือ f ตัวนี้นะ l กำลัง2คูณรูท3ส่วน12โจทย์ประยุกต์นั้นนะหาจุดวิกฤตแล้วก็สรุปคำตอบได้นะหน้า18นะให้หาค่าสุดขีดมีเงื่อนไขอย่างนี้นะก็จำทฤษฎีเลยนะคำว่าเงื่อนไขก็คือขอบนะขอบอย่างนี้เป็นเซตปิดนะเซตปิดจะต้องมีทั้งสูงสุดสมบูรณ์และต่ำสุดสมบูรณ์นะโจทย์ข้อนี้เราสามารถทำงานได้ตามปกติเลยเซตปิดนะต้องมีทั้งสูงสุดและต่ำสุดนะหาเกรเดียนต์เป็น0ได้จุดวิกฤตครบถ้วนกี่ที่อะไรบ้างนะตรวจสอบที่จุดวิกฤตเท่านั้นนะสูงสุดก็เป็นสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดก็เป็นต่ำสุดสมบูรณ์นะเขียนขั้นตอนไม่ให้ชัดเจนนะฟังก์ชันเซตปิดนะขั้นที่1หาเกรเดียนต์เลยแก้สมการเป็น0นะขั้นที่2หาจุดวิกฤตนะ P1 P2 นะ P3 นะสมมุติมี4จุดตรวจสอบเฉพาะที่จุดวิกฤตเท่านั้นนะ4ที่มีอะไรบ้างนะสูงสุดเป็นสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดในบรรดาที่คำนวณได้เป็นต่ำสุดสมบูรณ์หลักคิดมีแค่นี้นะกราฟที่วาดให้ดูนั้นน่ะแค่เสริมความเข้าใจกันนะความหมายนะถ้าเราเจอ z เท่ากับ x บวก 2y เดี๋ยวเขียนไว้ก่อน z เท่ากับ x บวก 2y นะความหมายแบบแคลคูลัส2ก็คือระนาบเจอสมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ5ไม่มี z ความรู้ในแคลคูลัส3ก็คือทรงกระบอกระนาบตัดทรงกระบอกรอยตัดเป็นรูปวงรีรอยตัดเป็นรูปวงรีสูงสุดก็จะเกิดที่นี่ต่ำสุดก็จะเกิดที่นี่อันนี้ก็เสริมความเข้าใจนะจริงๆเราไม่ต้องวาดกราฟอะทำตามขั้นตอนที่คือเขียนขั้นตอนนี้ใช้ได้ละคำถามแบบนี้นะตอนสอบถ้าเป็นเติมคำในช่องว่างก็ทำตามขั้นตอนนี้1 2 3แต่ถ้าตอนสอบบอกให้ใช้วิธีตัวคูณลากรานก็เขียนวิธีทำเป็นขั้นเป็นตอนในหน้า19ในหน้า19แทนค่า x นะ y หายไปแล้วนะอันนี้บอกใช้ความรู้แคลคูลัส1นะก็เติมคำในช่องว่างนี่นะเราบอกใช้ความรู้แคลคูลัส1ง่ายกว่าใช้เลยนะแต่ถ้าครูบอกให้ใช้ตัวคูณลากรานก็ต้องใช้ตัวคูณลากรานพอใช้แคลคูลัส1แก้สมการ f prime เป็น0นะตัวนี้คือ f prime นะแก้สมการ f prime เป็น0นะจริงๆแก้สมการไม่ยากอ่ะนะแต่ว่าครูทำงานหน้าเครื่องคิดเลขเลยใช้เป็นคำนวณตรวจสอบแล้วนะจุดวิกฤตนะค่าสูงสุดคือ5นะในท่าถัดไปนะทำงานเหมือนกันเลยนะทำงานเหมือนกันเลยจริงๆคือ copy มาแหละนะจุดวิกฤตอีกที่หนึ่งค่าต่ำสุดคือลบ5
อันนี้สำหรับโจทย์ปัญหาถ้าบอกเราใช้ความรู้แคลคูลัส1ได้ใช้เลยนะต่อไปใช้ความรู้แคลคูลัส3นะเหมือนกับบังคับวิธีว่าให้ใช้วิธีตัวคูณหลากร้านนะนี่คือฟังก์ชัน f ถัดไปย้ายข้างด้านใดด้านหนึ่งให้เป็น0ไปแล้วเรียกว่า g นะตัวนี้เน้นว่าถ้าบังคับวิธีว่าใช้ตัวคูณหลากร้านเนี่ยนะก็ต้องใช้วิธีนี้กำหนด f นะเงื่อนไข g หาเกรเดียนนี่คือเกรเดียน f แล้วนะ dip f เท่ากับ x ได้1 dip f เท่ากับ y ได้2นะ lambda เกรเดียน g นะตัวนี้คือ lambda เกรเดียน gแก้สมการแล้วนะ x ในเทอมแลมด้า y ในเทอมแลมด้านะเอา xy ไปแทนในเงื่อนไขของ g นะวงกลมรัศมีรูท5เนี่ยนะ xy แก้สมการออกมาแล้วนะแลมด้าเป็น1ส่วน2นะได้ x เป็น1ได้ y เป็น2x 1 y 2ได้ค่าสูงสุดสมบูรณ์แลมด้าเป็นลบ1ส่วน2นะได้ x เป็นลบ1 y เป็นลบ2ได้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะเพราะโดยวิธีตัวคูณหลากร้านก็มีขั้นตอนนะ1เขียนสูตร fx สร้างตัว g นะเกรเดียนต์ f เท่ากับแลมด้า g แก้สมการหาค่าแลมด้าพอได้แลมด้าไปหา xy นะใครสูงสุดก็สูงสุดสมบูรณ์ใครต่ำสุดก็ต่ำสุดสมบูรณ์นะ